มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาลตั้งอยู่ที่เลขที่333หมู่1ตำบลท่าสุดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายก่อตั้งเมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2541ภายหลังการเรียกร้องของชาวจังหวัดเชียงรายที่ต้องการมีมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นเพื่อเป็นการระลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจึงใช้พระราชสมัญญานามแม่ฟ้าหลวงเป็นชื่อมหาวิทยาลัยหนังสือพิมพ์ไทม์ในส่วนของ Higher Education Supplement ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับโลกของประเทศเมื่อปีพุทธศักราช2548และยังได้รับการลงคะแนนให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในประเทศไทยและสวยที่สุดแห่งเอเชียการแพทย์แผนจีนมีกำเนิดมานานกว่า 3,000 ปีและได้เข้าสู่ระบบสาธารณสุขของจีนอย่างถูกต้องโดยมีมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนได้ตั้งหลักสูตรการเรียนการสอนขึ้นมาโดยได้นำการแพทย์แผนจีนมาผสมผสานกับแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อพัฒนาศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆทั่วโลกจัดการเรียนการสอนทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาวหลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิตของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับความร่วมมือจากท่านปั้นซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลจีนที่ให้ความช่วยเหลือกับต่างประเทศในเรื่องการศึกษาวัฒนธรรมจีนและแพทย์แผนจีนและได้สร้างความร่วมมือกับหลายมหาวิทยาลัยในประเทศจีนเช่นมหาวิทยาลัยกวางโจวมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินและมหาวิทยาลัยอื่นๆตามลำดับซึ่งทางหลักสูตรนี้ก็ได้รับการสนับสนุนในหลายประการเช่นการส่งอาจารย์แพทย์แผนจีนมาช่วยในการสอนในหลักสูตรแพทย์แผนจีนและยังให้ทุนสนับสนุนให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนภาษาจีนดีได้ไปซัมเมอร์แคมป์ที่ประเทศจีนอีกด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเห็นว่าการแพทย์แผนจีนเป็นศาสตร์ที่มีความแตกต่างเรื่องการอธิบายสาเหตุของการเกิดโรควิธีการรักษาที่ใช้เข็มการนวดยาสมุนไพรและการรักษาซึ่งความหลากหลายของวิธีการรักษาทำให้มีศักยภาพที่จะรักษาโรคได้หลากหลายทำให้สถานการณ์ปัจจุบันผู้คนหันมาให้ความสนใจการแพทย์แผนจีนมากขึ้นโดยสัดส่วนการใช้บริการแพทย์แผนจีนที่มีมากสุดในศาสตร์การแพทย์ทางเลือกหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นหลักสูตร5ปีโดยมีการจัดการเรียนการสอนในประเทศไทย4ปีและในประเทศจีน1ปีจุดเด่นของหลักสูตร1มีการบูรณาการระหว่างการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนจีนเข้าด้วยกันโดยนักศึกษาจะได้เรียนทั้งรายวิชาที่เป็นพื้นฐานของการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนจีน 2. เน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องยาสมุนไพรจีนโดยจะมีรายวิชาศาสตร์การเตรียมยาจีนและการวิเคราะห์ยาจีนเพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานการวิจัยยาสมุนไพรจีนซึ่งมหาวิทยาลัยอื่นไม่มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้ 3.การใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเป็นหลักในการเรียนการสอนซึ่งทำให้นักศึกษามีทักษะทางด้านวิชาชีพและทักษะทางภาษาเป็นอย่างดีสำหรับความพร้อมของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิตนักศึกษาที่เข้ามาในหลักสูตรนี้นักศึกษารุ่นแรกของเราได้รับเข้ามา81คนและรุ่นที่2ประมาณ70คนนักศึกษาที่เข้ามามั่นใจและเชื่อมั่นว่าการจัดการเรียนการสอนของสำนักวิชาในหลักสูตรนี้จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากว่าหลักสูตรนี้เรามีการเรียนการสอนทฤษฎีและปฏิบัติการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีนั้นโดยตามปกติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสอนเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาต่างๆเช่นวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาต่างๆที่ไม่ได้ใช้ศัพท์ทางการแพทย์แผนจีน
นักศึกษาจะได้มีความรู้ความสามารถในเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นอย่างดีสำหรับการเรียนในหลักสูตรแพทย์แผนจีนนักศึกษาจะต้องเรียนให้สามารถใช้ภาษาจีนได้คล่องก่อนเนื่องจากว่านักศึกษาจำเป็นที่จะต้องเรียนกับอาจารย์ที่มาจากประเทศจีนและตำราเรียนภาษาจีนวิชาชีพแพทย์แผนจีนนั้นแบ่งเป็นการฝังเข็มการนวดด้วยสมุนไพรจีนที่เรียกว่าถุยหนากิจกรรมอื่นๆและการเรียนการสอนนั้นมาจากทั้งอาจารย์แพทย์แผนจีนและอาจารย์จากประเทศจีนการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติการมีห้องปฏิบัติการที่นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติครอบคลุมตามหลักสูตรที่กำหนดทั้งที่ห้องปฏิบัติการในการนวดและฝังเข็มนอกจากนี้เราจะมีโรงงานผลิตยาสำหรับให้นักศึกษาได้ผลิตยาสมุนไพรจีนเพื่อใช้ในการรักษาและนักศึกษายังสามารถฝึกงานในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการทางการแพทย์แผนจีนมาประมาณ4ปีแล้วอีกด้วยสำหรับการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรร่วมกับสถาบันขงจือร่วมกันที่จะจัดให้นักศึกษาได้เรียนรู้และใช้ชีวิตประจำวันเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนในเรื่องของกิจวัตรประจำวันในเรื่องของการพูดคุยพบปะสังสรรค์และเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆของประเทศจีนอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องบัณฑิตที่สำเร็จหลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเมื่อสำเร็จออกไปแล้วสามารถที่จะไปประกอบวิชาชีพได้หลายหน่วยงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคเอกชนและก็สามารถเปิดคลินิกส่วนตัวได้บัดนี้คิดว่าถึงเวลาแล้วที่สำนักวิชาสุขภาพเราพร้อมแล้วที่จะผลิตบัณฑิตแพทย์แผนจีนที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม